เมนูอาหารง่ายๆกับ YouTube Channel ช่อง Fit Food แล้วก็ส้มโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำอาหารว่างทานอร่อยค่ะเมนูเกี๊ยวซ่าค่ะโดยเราจะทำทั้งหมด4ส่วนนะคะก็คือแป้งเกี๊ยวซ่าวิธีการห่อเกี๊ยวแล้วก็การทอดเกี๊ยวด้วยน้ำรวมไปถึงการทำไส้เกี๊ยวค่ะเดี๋ยวกันอื่นเราไปเริ่มต้นที่การทำแป้งเกี๊ยวกันก่อนนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะThank you.
เกี๊ยวกันนะคะผสมซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะใส่จิ๊กโชว์อีก1ช้อนโต๊ะนะคะหรือประมาณ2ซองค่ะอันนี้สมุกก็ได้มาจากเซเว่นนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำเปล่าอีก2ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำเปล่าด้วยจะได้ไม่รสจัดเกินไปค่ะเสร็จแล้วก็นำไปตั้งไฟเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลละลายค่ะถ้าท่านไหนชอบเผ็ดก็สามารถใส่พริกขี้หนูสับหยาบก็ได้นะคะ